มีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับลีกญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากนะคะวันนี้ขอนำสาวไทยที่โดดเด่นสักหน่อยมาให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับสถิติของเธอในการทำในการแข่งขันเพียง2นัดเท่านั้นและเดี๋ยวจะพามาดูช็อตเด็ดๆที่ย้ำลูกตบ3เมตรลอยมาแบบให้เธอจุกๆเลยครั้งแรกไม่ได้ก็ย้ำให้ลอยมาอีกครั้งที่สองจนได้ที่พูดถึงนะคะนั่นก็คือสาวบุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนโมกศรีบุ๋มบิ่มนะเวลานี้อยู่สโมสรวิกตอรีนะฮิเมจินะคะอยู่ในดิวิชั่น2หรือว่ากลุ่มที่2ในกลุ่มที่2เนี้ยจะต้องแข่งขันกันเพื่อหาทีมที่ดีที่สุดมาแข่งกับทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายของดิวิชั่น1เพื่อจะได้รู้ว่าใครจะเข้ามาอยู่ในดิวิชั่น1ซึ่งเป็นดิวิชั่นที่ดีที่สุดของลีกญี่ปุ่นบุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนโมกศรีพูดได้เลยว่าเป็นเดอะแบ็คของทีมนั่นแหละค่ะเป็นคนที่มัดน่าจะทุกสกิลและในทีมเพราะได้อันดับในหลายสกิลมาดูอันดับของสาวบุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนโมกศรีก่อนตอนนี้นะคะฮิเมจิวิกตอรีนะหรือวิกตอรีนะฮิเมจิเนี่ยอยู่อันดับ1ของตารางในดิวิชั่น2นะตอนนี้อยู่อันดับ1ของตารางนะคะอย่างที่แจ้งอันดับ1ของตารางในดิวิชั่น2จะต้องไปแข่งขันกับอันดับสุดท้ายของดิวิชั่น1เพื่อหาทีมที่ดีที่สุดเข้าไปแทนที่ในดิวิชั่น1ค่ะตอนนี้สาวบุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนโมกศรีได้อันดับ5ผู้ทำสกอร์สูงสุดในดิวิชั่น2ได้อันดับ5นะทุกคนมี63พอยต์แข่งไป2นัดเท่านั้นนะคะนัดแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนัดที่2เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราดูกันทำไปได้63พอยต์อยู่อันดับที่5ของอันดับผู้ทำสกอร์สูงสุดนะคะมีทั้งหมดประมาณ64คนนะคะบุ๋มบิ๋มอยู่อันดับที่5ผู้ทำสกอร์สูงสุดโอ้ my god ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากบิ๋มได้ทำสกอร์สูงสุดเป็นอันดับที่5แล้วบุ๋มบิ๋มยังมีอัตราการบุกเนี่ยมาเป็นอันดับ3ของตารางในดิวิชั่น1โอ้ my god มี 48.0% นะคะอัตราการบุกของบิ๋มเนี่ยที่ทำได้อยู่อันดับ3ของตารางและยิ่งไปกว่านั้นพีคยิ่งกว่าพีคบิ๋มบล็อกต่อเซตได้อันดับที่2ของตารางบิ๋มอยู่อันดับที่2ผู้ที่บล็อกได้มากที่สุดต่อ1เซตมี 1.00 นะคะแนนของบิ๋มเนี่ยอัตราการบล็อกของบิ๋ม 1.00 อันดับที่2ของการบล็อกโอ้ my god คือติดทุกสกิลผู้ทำสกอร์สูงสุดผู้จู่โจมได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดยิ่งไปกว่านั้นบล็อกได้อีกนี่แหละถึงบอกว่าฮิเมจิวิกตอรีนะบุ๋มบิ๋มไปไม่ใช่เล่นๆนะการคว้าตัวบิ๋มไปก็หวังให้บิ๋มได้ทุกสกอร์แบบนี้แหละและพอหวังแล้วบุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนโมกศรีสาวไทยทำได้ถือว่าบิ๋มมาถูกจุดบิ๋มมาถูกที่บิ๋มมาถูกเวลาให้วิกตอรีนะฮิเมจิเนื้อออกป่ะและถ้าไม่ผิดคาดเลยนะดูจากสกอร์การเล่น2นัดที่ผ่านมาก็มีลุ้นที่สาวบุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนโมกศรีจะพาทีมวิกตอรีนะฮิเมจิขึ้นไปอยู่ในดิวิชั่น1ได้ก็รอลุ้นกันปลายฤดูกาลละกันก็หวังว่าอยากให้วิกตอรีนะฮิเมจิขึ้นไปอยู่ในดิวิชั่น1ให้ได้ไปอยู่กับทุกคนเนี่ยสาวเพียวสาวบีมสาวแนนสาวเตยสาวยุ้ยสาวไก่อ่ะรอลุ้นกันนะคะขอให้บิ่มทำให้เต็มที่มาดูช็อตเด็ดเด็ดสักหน่อยสาวบุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนโมกศรีบินมาลูกตบที่ไว้วางใจเธอได้นั่นก็คือลูกตบ3เมตรเธอลอยมาแบบสวยงามตามท้องเรื่องฉบับสาวชัชชุอ่อนโมกศรีเลยมาดูกันค่ะนี่ค่ะเป็นทางฝั่งคู่ต่อสู้นะคะจะเสิร์ฟมาให้วิกตอรีนาฮิเมจิค่ะนี่ค่ะเสิร์ฟไปค่ะนี่โอ้โหมือเซตยกมาได้หัวเสาก่อนค่ะไม่ได้เซตยกมาค่ะตุ๊บจ่ายมายกใครหัวเสาบิ๊มตุ๊บยังรับได้ยังเหนียว
โอ้โหเหนียวนะคะต้องฟรีบอลไปยังไงต่อเมื่อกี้3เมตรไปแล้วไม่ได้อาจารย์หัวเสาอีกรอบตบไม่ตายค่ะไปอื้อหือก็ยังเหนียวญี่ปุ่นเหนียวจริงๆยังไงต่อจ่าย3เมตรบิ่มอีกทีตบโอ้โหนี่ค่ะย้ำ3เมตรย้ำหัวเสาก็หลายรอบแต่ก็ไม่ตายย้ำ3เมตรบิ่มรอบแรกก็เหนียวคู่ต่อสู้เหนียวย้ำรอบ2นี่แหละค่ะต้องย้ำรอบ2สำหรับสาวบิ่มชจรโมสีของเรานะคะกำลังจะบอกว่าการถ่ายทอดสดของสโมสรบิ่มเนี่ยชจรโมสีของเราเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นนะคือหมายถึงว่าใน VTV ที่ทุกคนได้ดูตาม True ID ที่ทาง True ID ซื้อลิขสิทธิ์มาจะถ่ายทอดสดเฉพาะดิวิชั่น1กลุ่มที่1อย่างกลุ่มเพียวบีมแนนเตยยุ้ยไก่วิมลรัตน์อย่างเงี้ยแต่ดิวิชั่น2จะไม่มีการถ่ายทอดสดเลยแต่ในปีนี้สโมสรของบิ่มอ่ะเอามาถ่ายทอดสดใน YouTube สโมสรเองเลยภาพชัดเสียงชัดแบบนี้เลยนะคะโฟกัสตัวนักกีฬาได้แบบก็โอเคอยู่อ่ะโอเคในระดับที่ดีเลยนะคะถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ดูสาวบุ๋มบิ่มชจรโมกศรีแข่งค่ะก็อาจจะพูดได้นิดนึงว่าเอ๊ะทางวิกตอรีนะฮิเมจิถ่ายทอดสดทาง YouTube ทำไมภาพชัดเสียงชัดรู้สึกว่าดีกว่าการถ่ายทอดสดในหลีกญี่ปุ่นในดิวิชั่น1อีกนะมันโฟกัสแบบเฉพาะจุดไงคะแต่พอในดิวิชั่น1อ่ะโอ้โหทั้งกองเชียร์มาเต็มสนามภาพก็อาจจะดูงงๆไปบ้างนะคะแต่ที่จริงก็พอๆกันแหละไม่ต่างทั้งดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะคะการแข่งขันในปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ดูหมดเลยคือแทบจะได้ดูครบทุกคู่เลยนะคะทาง True ID บางทีก็นำลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดครบทุกคู่แต่บางทีถ้ามีการถ่ายทอดสดซ้ำกันซ้อนกันก็อาจจะพลาดสาวไทยไปสัก1คู่อะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะยังดีที่พวกเราได้ดูกันนะคะอย่างในดิวิชั่น2เนี่ยสโมสรของไหนใครได้ดูสาวบุ๋มบิ๋มชจรโมกศรีในสโมสรวิกตอรีนาฮิเมจิแข่งขันกันบ้างคะนี่จะเข้าสู่การแข่งขันนัดที่3แล้วนะสาวบิ๋มแข่งมา2นัดติดชนะรวดแบบ3เซตรวดทั้ง2นัดเลยนะตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ1ของตารางในดิวิชั่น2นะคะเอาตรงนะอยากให้กลับมาดิวิชั่น1นะคะเพราะว่าโอ้โหรอบนี้วิกตอรีนาฮิเมจิก็เปลี่ยนโค้ชมาด้วยเป็นโค้ชของเนเธอร์แลนด์นะคะโค้ชคนเก่าของวอลเลย์บอลหญิงเนเธอร์แลนด์ก็คือผู้เล่นก็จุกๆเหมือนเดิมอะค่ะภาวนาให้กลับมาในดิวิชั่น1ให้ได้เพราะนักกีฬาทุกคนโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆนะคะทุกคนเห็นอันดับของสาวบิ๋มเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างได้อันดับ5ผู้ทำสกอร์สูงสุดจาก60กว่าคนนะคะและก็ได้อันดับที่2อัตราการบล็อกต่อเซตมากที่สุดอันดับที่2ตารางนะทุกคนนะเวลาเนี้ยแล้วก็อันดับของการจู่โจมของสาวบิ่มก็คืออู้หูคือติดหมดเลยแอดถึงบอกว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยเขาพีคนะสาวไทยอยากให้มีติดอันดับ1ใน5ทุกๆสกิลในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะและทุกคนจะแบบปื้มปิ่มคือดีใจและยินดีไปกับสาวไทยด้วยจริงๆอาใครรู้สึกอย่างไรบ้างในการที่สาวบิ่มติดทุกสกิลแบบนี้ช่วยทีมได้เยอะแบบนี้และใครได้ดูบิ่มแข่งบ้างมีความรู้สึกอย่างไรเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะแอดชอบมากนะสาวบิ่มแข่งในดิวิชั่น2ให้สโมสรเนี่ยแอดว่าหูสาวบิ่มโชว์ผลงานได้ดีจริงๆเล่าสู่กันฟังความรู้สึกของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยทุกคนเลยนะในการลุยลีกญี่ปุ่นนะในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นดิวิชั่น1และดิวิชั่น2อ่ะทุกคนเม้นส่งกำลังใจให้สาวบิ่มชจรโมกศรีกันหน่อยค่ะ